สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กับเฟสและก็เมลในเกมไมน์ครับสแนปช็อตนะเมลอย่าฆ่าปลาเอ้ยเราฆ่าปลาแล้วปลาก็วันนี้เราจะมาเล่นสแนปช็อตไมน์ครับ 1.13 กันนะคะเออเวอร์ชันนี้นี่แบบมันมีของอัปเดตใหม่แบบเยอะมากนะที่แปลกตานี่เป็นทะเลโอเชียนสวยงามมากเวอร์แล้วก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยสิ่งที่เราจะมารีวิวก็คงจะเป็นทะเลซะมากกว่านะคะเพราะว่าเวอร์ชันนี้ก็จุดเด่นเป็นไอ้เจ้าตัวนี้แหละไหนแมวเราจะมารีวิวอะไรบ้างรีวิวปลาใหม่ดูสิดูนกแก้วมีนกแก้วด้วยดูอะไรนกแก้วมีตั้งนานแล้วก็นกแก้วว่ายน้ำไงในทะเลยังไม่มีทุยไม่ใช่ในอัปเดตตัวนี้นะคะก็จะมีปลาโลมา นี่เดี๋ยวเฟสเซกให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากน้องปลาโลมาน้องปลานิโมก็น่ารักไปที่นั้นนี่ไงปลานิโมเต็มเลยเฮ้ยมันจะมีปลาเลยนะปลาปักเป้าปะถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะพองตัวเว้ยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆมันจะแบบตัวเล็กๆประมาณนี้แล้วก็จะมีเต่าด้วยนะคะรู้สึกว่าเต่าเนี่ยก็สามารถเอามาทำหมวกแบบที่เฟสใส่ได้ด้วยมันน่าจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะนี่มีสุสานด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละเออใช่มันมีสุสานด้วยนะคะเดี๋ยวเฟสรีวิวเต่าก่อนนี่เต่าก็จะตัวแบบนี้เลยเต่าว่ายลงไปพี่เต่าไปแล้วเอ้ยนี่น้องเต่าไปแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้เขาเห็นโลมากระโดดได้แหละไหมต้องไปต้องเอาโลมาให้มันเล่นเออใช่โลมามันจะเล่นไอ้นี่ด้วยนะเหมือนเป็นแบบลูกบอลให้มันเล่นอ่ะเออแล้วก็นี่อันนี้แบบเราไม่ต้องลงม็อดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเรือโจรสลัดที่มันล่มอ่ะอ่ะฮะแล้วก็ข้างใต้เรือก็จะมีของให้เราด้วยนะคะประมาณนี้ก็มีหลายอย่างมากๆว่ายน้ำให้น้องดูท่าว่ายน้ำอย่างเออนี่ท่าว่ายน้ำก็มาใหม่โอ้โหอย่างเยอะเราบอกเลยเกมเนี้ยคือใครที่ไม่ได้เล่นไมน์คราฟต์นี่อย่างน้อยก็ต้องกลับมาเล่น Survival ชมนกชมไม้นิดนึงแหละจริงๆว้าวว้าวน่ารักมากแล้วก็อัปเดตที่เฟซดูมานะก็จะมีพวกบล็อกเพิ่มมาใหม่นะคะแล้วก็สีน้ำก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ก็มีสาหร่ายก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอาหารได้หรือเปล่าไปดูปลาโลมาเล่นนี่มีปลาโลมามันจะมาเล่นไอ้ของเล่นตรงนี้นะเห็นไหมไปพูดมันคือปลาอ้าวมันคือตัวมันเองนั่นแหละมันคือตัวมันเองเออแล้วของเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นนะคะปกติของเราอ่ะมันจะจมใช่ปะล่ะแต่รอบนี้มันก็จะลอยขึ้นที่สูงนะรู้สึกว่าจะเป็นตามน้ำหนักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราพาชมที่อื่นบ้างแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบภูเขาไฟใต้ทะเลมันจะมีแบบฟองอากาศขึ้นมาตรงนี้เห็นนะสูงมากแล้วก็จะเป็นสุสานในสุสานก็จะมีกล่องเหมือนกันนะคะแล้วลองไปหาเล่นดูถ้าเกิดเวอร์ชั่น 1.13 ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นมันจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นรอยดินมันแยกออกจากกันอะฮะนี่มันก็จะเป็นแบบภูเขาไฟใต้น้ำแบบระอุอุ้ยดูมีแร่ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นเหมืองชั้นดีเลยแหละอุ้ยมีเพชรด้วยอะแล้วก็อาวุธที่เพิ่มมาใหม่อันนึงก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธของโพไซดอนอะแบบเป็นหอกเอาไว้พุ่งเหลาฟิวอย่างนี้นะคะเอาไว้ฆ่านู่นฆ่านี่แล้วก็มันจะมี achievement ใหม่เพิ่มมาด้วยนะคะสำหรับถ้าเราใช้หอกในการฆ่าอะไรเงี้ยแล้วก็หอกเนี่ยมันจะมีอันเดียวนะแล้วเราก็พุ่งไปแล้วเราก็ต้องไปเก็บเอาด้วยนะคะก็เหมือนเป็นการสู้ระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ได้ด้วยเหมือนเราไม่ต้องใช้ธนูในการต่อสู้นะแล้วก็รีวิวเพิ่มเติมก็จะเป็นยาใหม่นะคะแล้วก็พวกของเกี่ยวกับเรดสโตนอันใหม่ด้วยมั้งน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเฟสลองไปหาที่อื่นให้ดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไงสีน้ำเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนแบบเป็นเขตสวอมแลนด์เว้ยแต่ว่าสีน้ำมันจะออกแนวแบบสีดำๆอ่ะเห็นไหมเมลเห็นเขียวๆน้ำตาลเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรงโอเชียนเนี่ยมันจะเป็นโทนฟ้าแบบสว่างแต่ทุกที่ก็น่าจะมีเป็นสาหร่ายหมดเลยนะคะอันนี้ป่าดงดิบป่ะ
มันเขาเรียกว่าไงเหมือนปลากงกลางเหมือนปลาเชเลนปะประมาณนั้นโอ้โหอันนี้เราลองดูจากมุมบนนะก็จะเห็นรอยแยกเนี่ยยาวมากเวอร์โอ้แบบเป็นการเจนแบบที่สวยมากเลยนะแบบเราไม่ต้องใช้ม็อดด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ๆๆเราเจอมอนสเตอร์ของใต้น้ำด้วยถือหอกเฮ้ยมันไม่ถือหอกว่ะเธองั้นต้องให้หอกมาแล้วแหละมันให้ไม่ได้อ่ะมันไม่เอาอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะอารมณ์เหมือนแบบซอมบี้อะไรอย่างงี้น่ารักบางตัวมันก็จะถือหอกโพไซดอนด้วยนะมันน่าสร้างบ้านใต้ทะเลจริงๆเลยสวยมากเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวแบบน่ารักคิ้วๆเข้าใจง่ายในเวอร์ชั่น 1.13 นะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เฟซด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย